นะตั้งใจดูตั้งแต่แรกนะครับน้องๆทุกคนนิวงานใหม่เลยนะครับคอนโทรลเอแล้วก็ดอนเซฟไปเลยนะครับเปิดมาใหม่ปุ๊บดอนเซฟด้วยเปิดงานใหม่ปุ๊บนะครับเราสร้างโต๊ะกลางง่ายๆนะครับให้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วกดเป็นเลข5ซูมไปดูใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วกดตัว R นะครับกดตัว R ทุกคนนะครับกดตัว R กดเลข5ด้วยนะครับขยายแกนสีแดงออกมาให้มันหนาหน่อยนะครับให้มันยาวก่อนยาวไหมแล้วก็ดึงสีฟ้านะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับให้มันขยายได้ไหมเป็นแผ่นยังเป็นกระดานยังนะครับกด W ยกขึ้นหน่อยนึงนะครับให้สูงจากพื้นหน่อยได้ไหมครับเสร็จแล้วกดตัว R อีกทีนึงนะครับแล้วปี้ด้านบนนะครับแกน Y สีเขียวคือแกน Y นะครับกดแกน Y ดึงเข้ามานะครับแล้วโต๊ะเราจะบางลงสลิมขึ้นนะครับสวยเลยทีนี้ได้ไหมครับใครได้โต๊ะแผ่นกระดานบางๆละได้ยังใครยังไม่ได้บ้างน้องเดียได้ไหมครับบางยังครับโต๊ะได้โต๊ะยังครับบางยังน้องเดียบางยังบางแล้วนะครับลับต่อมานะครับก็คลิกที่เครื่องมือ Edit Mesh นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งว่า Insert Edge Insert Edge Loop Tool นะครับโต๊ะใต้เครื่องมือเดียวมันจะแนบกับแจ้งไหนรีเซ็ตไปรีเซ็ตไงเดี๋ยวไปคลิกนี่ครับไปเนี่ยเดี๋ยวไปคลิกตรงเนี้ยโน้ยเนี่ยเดี๋ยวไปคลิกเครื่องมือเนี้ยครับตรงเนี้ยแล้วก็รีเซ็ตทูลซะนะครับ insert edge loop tool นะครับได้ไหมครับใครไม่ได้บ้างกด insert edge loop tool ปุ๊บนะครับแต่ว่าก่อนกด insert เนี่ยเราต้องเลือกโมเดลเราเอาไว้แล้วนะคราวนี้ใช่ไหมครับพี่โจก็เลือกตัดก่อนโต๊ะไอ้ที่ตัดครั้งแรกเนี่ยนะครับคือความหนาของตัวขานะครับจะหนามากหนาน้อยแล้วก็เลือกออกมาพี่หนานิดเดียวพี่ก็เลือกนิดเดียวแล้วก็พี่ก็หมุนอีกมุมนึงอีกขาข้างนึงก็ตัดพอประมาณที่สายตานะครับว่าขาข้างนี้จะหนาครับเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นดังรูปหรือยังครับได้ไหมครับ2เส้นได้ไหมครับ2เส้นนะครับใครยังไม่ได้บ้าง2เส้นนี้ขีดแค่แนวตรงเนี่ย2เส้นนะครับต่อมาก็หมุนมุมกล้องหน่อยนะครับเอาเป็นแนวยาวบ้างนะแล้วก็สร้างขึ้นมาพอเส้นเราปล่อยเส้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้จุดสี่เหลี่ยมเป็นเล็กแล้วใช่ไหมก็กลับว่านี่คือขาโต๊ะของเราแล้วก็กลับว่าจะเอาขาโต๊ะบางมากบางน้อยขนาดไหนนะครับก็สองข้างเส้นเช่นเดิมนะครับเสร็จยังสร้างเพิ่มแล้วอีกสองเส้นใช่ไหมนะเรากดตัว Q ยกเลิกคำสั่งนะครับยกเลิกคำสั่งเราคลิกที่โมเดลเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไป insert edge loop tool อีกพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เรานะครับให้เราคลิกขวาเลือก face นะครับแล้วไอ้คลิกไอ้ตัวจุดเล็กๆตรงเนี้ยนะครับจุดเล็กๆทั้ง4มุมนะครับกดชิปนะครับเราเลือกกดชิปนะครับชิปแล้วก็ปล่อยก็ได้แล้วจะเลือกชิ้นใหม่ก็กดชิปแล้วก็กดคลิกอีกทีนึงเหมือนเลือกไฟล์เพิ่มไฟล์ลดไฟล์นั่นนะครับก็คือกดชิปเลือกเพิ่มเอาเราเลือก4จุดหรือยังครบไหมทุกคนเลือกได้ยังครบ4จุดแล้วใช่ไหมครับใช้คำสั่ง Extrude นะครับคลิก Extrude 1ครั้งนะครับแล้วก็ดึงลงมาดึงแกนสีแกน Z เนี่ยแกนสีน้ำเงินเนี่ยนะครับดึงลงมาถึงพื้นแค่นี้เราก็ได้โต๊ะแล้วง่ายๆนะครับ1ตัวโต๊ะกินข้าวได้ไหมสอนจบได้ภายใน4นาที10วินาทีอุ้ยมาสอนต่อเลย